ผมธนพงศ์นะครับทุมสะเกดนะครับผมหรือว่ากัปตันแจ็คตลาดไทยนะครับอาชีพค้าขายนะครับนำเข้าพวกผลไม้ต่างประเทศนะครับรถตัวนี้เป็น Isuzu All-New Blue Power ครับเครื่อง 3,000 VJS นะครับเครื่อง Euro 4ครับผมปี2016ครับผมอันในด้านคาร์บอนนะครับผมฝากระโปรงเป็นงานเพียวครับแก้มเป็นงานเพียวส่วนประตู4บานนั้นเป็นงานหุ้มครับผมของ M ธนูทองนะครับในด้านห้องเครื่องนะครับหม้อน้ำนะครับเป็นของ HPD นะครับอินเตอร์เป็นของ PRC นะครับผมเรซิ่งแท้นะครับผมฝาครอบวาล์วพวกหัวฟิตติ้งพวกน็อตเก็บรายละเอียดแต่งเต็มทั้งหมดนะครับของ HPD ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สั่งตัดเป็นคานหน้านะครับเป็นไทเทเนียมเจาะยิงเลเซอร์ครับผมเก็บสายไฟโล่งนะครับผมย้ายเมาส์แบตไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็โป๊สีทําสีห้องเครื่องใหม่นะครับผมในด้านห้องผู้โดยสารนะครับผมก็มีเบาะบายนะครับหลังคาร์บอนคู่หนึ่งนะครับดิฟฟี่6ตัว ZD 1ตัวครับผมมอนตาเกต1ตัววัดบูท1ตัวครับผมเอ็กบาร์นะครับทั้งในทั้งตัวนอกรถนะครับเฮียสิงห์นะครับผมจัดให้พระราม2ครับผมในด้านช่วงล่างนะครับผมโชคเป็นของซันโชทั้ง4ต้นเลยนะครับหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วครับผมด้านหลังนะครับผมโหลดก็เปลี่ยนโชคแล้วก็ถอดแหนบออก1ตัวแล้วก็ดัดแหนบนะครับผมย้ายตำแหน่งหูโชคใหม่ทั้งหมดเลยครับของเมนโซล่านะครับผมแล้วก็มีอาร์มด้านขวานะครับผมการโค้งการสะบัดก็เป็นของเมนโซล่าสเต็ป2นะครับผมปั๊มเบรกนะครับเป็นของ S-LED นะครับจานขนาด355มิลครับผมด้านหลังนะครับ340มิลนะครับผมวันนี้ได้เอาแม็กมาทดสอบนะครับผมล้อตัวนี้เป็นล้อ RTI นะครับขอบ18นะครับกว้าง9นิ้วนะครับผมออฟเซต20นะครับล้อตัวนี้นะครับพัฒนาต่อเนื่องมาจากล้อ RTG นะครับเป็นล้อ3มิตินะครับกึ่งเงานะครับผมในด้านออฟเซตนะครับเลยซุ้มล้อนิดๆ นะครับกำลังหล่อกำลังสวยเลยครับเวลาวิ่งนะครับจะมีเงาตัวดูดออกมานะครับดูแล้วรูปลักษณ์ทรงตัวนะครับผมเหมาะกับรถครับผม